เรียกว่าเคลื่อนไหวทำอะไรก็ย่อมถูกจับตามองเสมอครับสำหรับลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองศิลปินไทยที่ดังไกลระดับโลกฮะก่อนหน้านี้นั้นช่วงวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเธอก็ได้ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนเมืองโซเกาหลีใต้และเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวบลิงค์ไทยเป็นอย่างมากครับว่าลิซ่านั้นจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างซึ่งโดยล่าสุดนั้นเรียกว่าทำโซเชียลแตกแตนพร้อมกับร้านเจ๊ฝายก็แตกแตนเช่นกันคลาคลั่งไปด้วยเหล่าคนที่เดินอยู่แถวนั้นต้องมามุงล้อมกันเลยทีเดียวเมื่อลิซ่าและก็คนใกล้ชิดนั้นได้เดินทางไปรับประทานมื้อค่ำที่ร้านเจ๊ฝายด้วยลุคชิวๆเสื้อยืดสีชมพูหวานเจี๊ยบมาพร้อมกับกางเกงยีนเรียบๆพร้อมกับมัดผมจุกหลังปล่อยปล่อยหน้าสองข้างมีแว่นสวมสีชาอ่อนนั่นเองซึ่งเจ๊ฝายนั้นก็ออกมาต้อนรับด้วยตนเองขณะที่คาดว่าลิซ่านั้นน่าจะมีการพูดคุยกับเจ๊ฝายนานพอสมควรอย่างประทับใจซึ่งก่อนกลับทางเจ๊ฝายเองก็มอบของขวัญให้กับลิซ่านั่นก็คือกระเป๋าเจมส์บอนด์บรรจุของที่ระลึกซึ่งสื่อถึงเจ๊ฝายได้เป็นอย่างดีอย่างเด่นๆก็เป็นแว่นขนาดใหญ่ที่เป็นซิกเนเจอร์ทำให้คนนั้นรู้จักเจ๊ฝายนั่นเองรวมถึงรามยอนที่ตัวซองหรือว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นภาพของเจ๊ฝายมาพร้อมกับตะเกียบด้วยโดยตามข้อมูลนั้นชี้ครับว่าวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละครับลิซ่านั้นได้เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของทางเกาหลีซึ่งเจ๊ฝายเองก็มีโอกาสร่วมงานหรือว่าคอนแลบกับค่ายบะหมี่ดังกล่าวด้วยส่วนทางด้านสาวลิซ่านั้นก็ได้แสดงความยินดีกับเจ๊ฝายหลังจากคว้ารางวัลมิชลิน7ปีซ้อนซึ่งเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อระดับโลกนั่นเองหลังจากนี้สาวลิซ่านั้นจะมีโปรแกรมไปไหนต่อก็ต้องติดตามกันต่อไป